เปิดประวัติพิมจิรามิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023จากเล่นบทนางงามสู่ของจริงเปิดประวัติพิมจิราเจ้าของตำแหน่งผู้ชนะมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023จากการเล่นบทเป็นนางงามสู่เวทีของจริงพร้อมประชันมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023การประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023ได้สิ้นสุดลงไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาวันที่11กันยายนซึ่งผู้ที่ชนะได้แก่พิมจิราเจริญลักษณ์จากเขตลาดพร้าวหลังจากนี้พิมจะเป็นตัวแทนของกรุงเทพมหานครร่วมชิงมงกุฎมิสแกรนด์ไทยแลนด์2023ซึ่งจะจัดขึ้นในปีหน้าซึ่งหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาพิมเป็นอย่างดีเพราะเธอคือหนึ่งในนักแสดงจากละครดังสงครามนางงาม2014เจ้าของบทSummerland Cup ประวัติพิมจิราเจริญลักษณ์ชื่อเล่นพิมเป็นชาวกรุงเทพมหานครโดยกำเนิดพิมเกิดเมื่อวันที่2กันยายน2536ปัจจุบันอายุ29ปีการศึกษาโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การประกวดไทยซูเปอร์โมเดล2009เข้ารอบ10คนสุดท้ายภาพจากละครสงครามนางงาม2014การแสดงสงครามนางงามเพื่อเธอเกมมายาบ่วงเสน่หาแบงคอกรักสตอรี่บาปรักเล่ลวงพระจันทร์แดงเป็นต่อบ้านนี้มีรักสูตรรักชุลมุนซึ่งหลังจากที่พิมพ์ได้รับตำแหน่งก็มีคนเข้ามาชื่นชมกันมากมายผ่านแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร2023โดยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพิมพ์เหมาะสมกับตำแหน่งมากในฐานะตัวแทนของกรุงเทพมหานครเพราะมีเสน่ห์ที่หลากหลายและตอบคำถามได้กินใจมุกวรณิตรับไม่ได้ถูกนำรูปอ้างไปรับงานเสื่อมเสียแทบร้องไห้แฟนคลับเดือดแทนดาราสาวมุกวรณิตถาวรวงเมื่อเจ้าตัวโพสต์ทวิตเตอร์ตัดพ้อถูกผู้ประสงค์ร้ายอ้างรูปไปใช้รับงานเสื่อมเสียพอเรื่องถึงหูถึงกับโมโหแทบร้องไห้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน้อยหนักคิดว่าหรืออาจจะเข้าสู่วัย25ปีซึ่งเป็นวัยเบญจเพสทั้งเรื่องราวดังกล่าวดันมารู้เข้าหลังผ่านวันเกิดตนเองไปได้เพียงไม่กี่วันโดยมุกโพสต์ข้อความเดือดได้ยินมาว่ามีคนนำรูปมุกไปใช้อ้างว่ารับงานเสื่อมเสียทำให้เกิดความเข้าใจผิดหากใครมีหลักฐานส่งมาเพิ่มเติมได้นะคะมุกจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนตัวไม่รับอยู่แล้วไม่มีทางรับใครเห็นที่ไหนมาบอกด้วยตอนนี้คือแบบรับไม่ได้มากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเหมือนจะมีเจ้าใหญ่เอาไปอยู่ในแคตตาล็อกถ้ามีจริงๆก็ให้รู้ไว้เลยว่ามันเชื่อถือไม่ได้โกรธมากโวยโมโหจนจะร้องไห้อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมเบญจเพสที่แท้ท่ามกลางแฟนคลับที่ห่วงใยต่างส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามทั้งยังแนะนำให้เจ้าตัวแจ้งความดำเนินคดีเอาเรื่องให้ถึงที่สุดขอบคุณทวิตเตอร์มุกวรานิชเพชรเปิดแฟน3คนเปเดือนละกี่แสนเผยปมทะเลาะมดดำพีคปั้นใครทำผิดหวังสุดตีกันยันกลางรายการเผยเหตุทะเลาะมดดำได้ทุกวันเพชรเปิดตัวแฟน3คนให้ดูแลบ้านคนละหลังเปเดือนละกี่แสนพีคปั้นเด็กมาคนที่ทำให้ผิดหวังมากที่สุดเพชรอานนท์เปิดบ้านหลังใหม่อีกหลังเตรียมทำเป็นออฟฟิศอยู่ระหว่างการตกแต่งในรายการตีท้ายครัวงานนี้ถามเรื่องแฟนเจ้าตัวเผยมีแฟน 2-3 คนให้อยู่ดูแลบ้านคนละหลังเขตบางนาโชคชัย4ลาดพร้าวซอย1ก่อนจะเปิดตัวหนุ่มหล่อน้ำเลขาที่คอยดูแลเพชรอีกคนยกพี่เพชรเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักมากเป็นคนให้โอกาสเด็กๆให้โอกาสทีมงานผมเป็นเด็กดื้อคนหนึ่ง
แต่พี่เพชรให้โอกาสทุกครั้งอยู่กับพี่เพชรมา 4-5 ปีแล้วถามว่า3คนที่ดูแลอยู่หมดเดือนเป็นแสนแสนเพชรบอกว่าก็ช่วยเหลือกันน้องเรียนหนังสือยังเรียนมหาวิทยาลัยเรื่องเซ็กไม่มีอะไรแล้วเสื่อมหมดแล้วสัญญกรรมจนเซ็กเสื่อมแล้วได้อะไรเซ็กก็ไม่มีเพชรกล่าวว่าเราไม่มีพ่อแม่ญาติเราก็ไม่ครบเพราะตอนเด็กๆ เขาไม่เคยช่วยอะไรเราเลยเป็นกระเป๋ารถเมย์ขายของเสิร์ฟอาหารเราก็ช่วยตัวเองมาตลอดถ้าฉันนอนล้มไปจะได้โทรเลยหาที่ใกล้ๆวันหนึ่งเกิดช็อกได้โทรบอกส่งโรงพยาบาลหน่อยมีไอ้น้ำคอยดูแลอยู่รายได้ที่เอามาเปเป็นแสนๆเอามาจากไหนเพชรบอกว่าฉันทำหนังสือมาตั้งแต่เด็กๆจบมาใหม่ๆพ.ศ. 2527-2529 อายุ19เงินเดือน15,000เยอะนะสมัยก่อนขึ้นมาเรื่อยๆจนถึง 3-4 แสนแล้วก็มากำกับหนังเราก็เก็บเงินเราเป็นคนเก็บเลี้ยงพ่อแม่เสร็จเก็บส่วนหนึ่งก่อนมดดำคชาภาจะเข้ามาปะทะคารมสร้างเสียงหัวเราะมดดำอัดอั้นเคยเล่นหนังเพชรบอกเลยว่าเมื่อก่อนมันไม่มีทางเลือกเรายังไม่รวยวันนี้กูรวยแล้วกูไม่เล่นพร้อมหันไปบอกทางเพชรชัดๆส่วนเพชรสวนเลยนี่ลืมตัวมดดำประกาศย้ำอีกว่ากูเป็นมดดำกูรวยแล้วกูไม่เล่นสมัยก่อนกูเป็นกระเทยกะโหลกกะลากูต้องเล่นฉันเป็นนางเอกคู่บุญนางนะทำเอาเพชรลั่นหงายเงือบว่าทุกเรื่องที่ฉันสร้างที่มดดำเล่นเจ๊งทุกเรื่องเรื่องดีๆทั้งนั้นที่มดดำเล่นเรื่องตายโหงมดดำกล่าวอีกว่าตั้งแต่ตอนนั้นไม่กล้าเล่นอีกเลยหนุ่มกรรชัยตามฉันไปด้วยก็เล่นด้วยเป็นแม่มดขุดสุสานถ้ารู้ว่ากูจะเป็นคนดังแบบนี้กูจะไม่ทำเป็นตราบาปชีวิตโดยคู่ซีสุดฮาเพชรทะเลาะอกเถียงกับมดดำเรื่องให้แต่งหญิงเล่นหนังสร้างเสียงฮาหนักเรียกว่าตีกันยันกลางรายการมดดำเผยด้วยว่าลูกน้องที่อยู่รอบตัวเองตอนนี้ก็เป็นคนของเพชรหมดเพชรนี่ยังไปหมดเอาเงินมาล่อยังพนักงานกูหมดไม่อยากให้เจอไอ้น้ำเดี๋ยวเอาไปอีกน้ำรู้จักเดี๋ยวจะเอาไปอยู่ด้วยกันเร็วๆนี้เพชรถึงกับลั่นใครบอกทำดีแล้วจะรวยอย่าไปชื่ออีนี้ทำชั่วรวยเอารวยเอาจริงๆมดดำยอมรับว่าพนักงานของเขาฉันเกณฑ์ไปหมดเลยเพราะอะไรรู้ไหมถ้าพี่มดไม่แต่งหญิงหนูโดนไล่ออกเพชรยืนยันว่าจริงๆเราสองคนรักกันแต่ทะเลาะกันทุกวันฮัลโหลมดดำอยู่ไหนไม่รับโทรศัพท์กูใช่ไหมกูบล็อกเลยทุกวันนี้ไม่ตามไอจีไลน์ก็ไม่มีถามว่าทะเลาะกันแล้วทำยังไงมดดำกล่าวว่าบ้านอยู่ตรงนี้ก็ขับรถมาหาคนรอบข้างก็คืออยู่ทั้งบ้านที่เพชรบ้านเราเพชรยังเผยติดตลกด้วยว่าตั้งแต่ปั้นเด็กมาคนที่ทำให้ผิดหวังมากที่สุดคืออาร์ตพลังทำหมายมันปั้นมือจะให้เป็นพระเอกเป็นได้ครั้งเดียวแล้วหายไปเลยตอนนั้นอยู่กันตนาอาร์ตกล่าวด้วยว่าเขาดูแลอยู่สมัยก่อนเขาพาไปถ่าย MV ถ่ายหนังสือเพชรเล่าอีกว่าต่อนันทวัฒน์หลอกคู่เวลาไปเทสงานไอ้ต่อได้หมดด้านป๋อณัฐวุฒิมาร่วมเป็นพิธีกรถึงกับถามว่าทำไมผมพยายามเดินสยามที่ไม่มองผมบ้างเทสยังบอกด้วยว่าตอนตัวเองดังเอสุภชัยยังไม่มาพี่เอมาสมัครเป็นดารากับเพชรด้วยส่งรูปมาสมัครเลยป๋อถึงกับลั่นมันไปเอาความมั่นใจมาจากไหนครับเอสุภชัยเพชรยืนยันเรื่องจริงส่งมาเลยอยากเป็นดาราเอเขาเคยมาพูดตอนหลังๆเขาเคยมาสมัครกับพี่